เคยตื่นมาแล้วมีอาการปวดต้นคอแล้วก็คอเคล็ดหรือว่าเวลาที่เราเปลี่ยนที่นอนไปโรงแรมนู่นนี่นั่นแล้วมีอาการคอเคล็ดตึงคอไหมครับปกติอาการพวกนี้มันก็จะหายได้เองนะครับแล้วอาการพวกนี้ถ้ามันเป็นนานๆหรือว่าเป็นแบบไหนที่มันควรจะต้องรีบไปพบแพทย์หรือว่ามันมีความเสี่ยงที่อาการจะไม่ได้เป็นแค่อาการคอเคล็ดจากตัวกล้ามเนื้อหรือข้อต่อที่บริเวณต้นคอเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการคอเคล็ดนี้ครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับจริงๆอาการพวกนี้มันเกิดได้จากหลายสาเหตุเนาะส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นปัญหาของกระดูกต้นคอที่มันอาจจะติดขัดแล้วก็ทำให้เคลื่อนไหวจากการนอนนะครับเรานอนไปตอนกลางคืนนานๆเนาะแล้วก็อาจจะคอตกหมอนแล้วบิดซึ่งผมก็ทำคลิปสอนเรื่องท่านอนที่ถูกต้องบ่อยใช่ไหมฮะข้อต่อที่คอพวกนี้มันเกิดการบิดอยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องเช่นเหมือนมีรุ่นพี่บอกว่าไปนอนโรงแรมแล้วเปลี่ยนที่นอนแล้วหมอนเนี่ยมันไม่เวิร์กหมอนมันแฟบมันแบนมากอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ท่านอนของเราอาจจะคอเอียงอยู่ข้างเดียวพวกนี้ก็อาจจะทำให้ข้อต่อที่คอมันมีปัญหาแล้วก็ปวดได้ใช่ไหมครับคือตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปวดแต่ว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาการเนี่ยมันเริ่มจะรุนแรงขึ้นหรือว่ามันไม่หายสักทีเนี่ยแล้วเราจะรีบไปหาคุณหมอหรือไปพบไปตรวจมากขึ้นได้อย่างไรอ่ะมาดูกันนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องเช็คก่อนว่าอาการปวดพวกนี้มันทำให้เรามีไข้ไหมนะครับเพราะว่าการมีไข้มันจะทำให้มันจะพูดไปถึงเรื่องของการติดเชื้อที่บริเวณคอหรือว่าบริเวณหลังต้นคอพวกนี้ดังนั้นถ้าเรามีอาการปวดร่วมกับการมีไข้จริงๆแนะนำว่าต้องไปพบคุณหมอด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาครับอาการปวดตรงข้อหรือว่าข้อติดแข็งเนี่ยมันมีผลทำให้เกิดอาการปวดหัวไหมแล้วมันทำให้อาการปวดหัวนี่มันรุนแรงกว่าเท่าที่เราเคยปวดมาคือคอก็ติดแข็งคอเคล็ดแล้วนะยังปวดหัวขึ้นมาอีกพวกนี้เราอาจจะสงสัยว่ามันอาจจะมีการติดเชื้อหรือมีการมีปัญหาที่บริเวณข้อต่อที่บริเวณคอที่มันรุนแรงมากขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงเป็นข้อ2นะครับผมจะให้อีกประมาณ7ข้อด้วยกันนะครับข้อ3นะครับอาการปวดพวกนี้มันกระตุ้นทำให้เรามีอาการที่เรียกว่าคลื่นไส้อาเจียนไหมนะครับคือปวดแล้วสักพักนึงก็อยากจะอาเจียนออกมาอยากจะ เข้าห้องน้ำอ้วกออกมาเลยอย่างนั้นนะครับถ้าเผื่อมันมีไอ้เนี้ยอยู่ทั้งวันเลยอันนี้เราควรจะต้องรีบไปหาคุณหมอเพราะว่าอาจจะมีผลเกี่ยวกับระบบประสาทร่วมด้วยเพราะว่ามันใกล้กับบริเวณศีรษะและต้นคอนะครับต่อมาครับอาการปวดคอติดแข็งพวกนี้มันทำให้เรามีภาวะอ่อนเพลียเหมือนไม่มีแรงไม่มีแรงทำงานเลยรู้สึกเหนื่อยนะครับไข้ด้วยแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับแล้วก็มีอาการง่วงนอนมีอาการง่วงนอนเหมือนแบบอยากจะนอนพักอยากจะอะไรแต่ก็นอนลำบากเพราะคอมันแข็งนะครับพวกนี้ก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทเหมือนกันเราควรจะต้องรีบไปตรวจนะครับต่อมาครับข้อ5แล้วนะข้อ5ใครมีข้อไหนอยู่หรือว่าใครที่มีอาการคอเคล็ดอยู่แล้วมีอาการตามนี้นี่แนะนำว่าถ้ามีสัก3ข้อขึ้นไปต้องรีบไปหาคุณหมอเลยนะครับโอเคต่อไปข้อ5ครับอาการปวดพวกนี้แล้วมันจะทำมา1 2 3 4ข้อแล้วมันทำให้เรามีภาวะของอารมณ์แปรปรวนไหมหรือบางครั้งนี่ทำให้เราสับสนแบบหงุดหงิดสับสนอารมณ์เปลี่ยนได้ง่ายนะครับบางทีซึมเศร้าบางทีโกรธบางทีรู้สึกแบบว่างงๆอะไรแบบนี้นะครับพวกนี้ก็จะทำให้ส่งผลถึงระบบประสาทด้วยนะครับเป็นเรื่องของการรับรู้นะครับพวกนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอด้วยอีกข้อนึงข้อ5แล้วนะครับผ่านไปแล้วนะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคระบบกระดูกกล้ามเนื้อเนี่ยธรรมดาจริงๆมันก็อาจจะไม่ส่งผลไปถึงขั้นอาเจียนหรือว่ามีไข้ได้นะครับถ้ามันมีการติดเชื้อแต่ว่าถ้าเผื่อว่าปวดมากจนมีไข้เนี่ยแสดงว่ามีการอักเสบหรือติดเชื้อหรือว่ามีอาการปวดที่รุนแรงมากๆจะทำให้ปวดศีรษะร่วมด้วยก็ได้นะครับต่อมาอีกสักข้อนึงครับข้อ6นะครับข้อ6ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าการทรงตัวเช่นอาการปวดคอติดแข็งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเริ่มเดินเซ่มันเกี่ยวอะไรฮะปวดตรงต้นคอแท้ๆคอแข็งหันคอลำบากเอี้ยวคอลำบากแต่เริ่มมีอาการเดินเซ่หรือว่าเขียนหนังสือเนี่ยจับปากกาแล้วเขียนหนังสือเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าเขียนแล้วมันมีปัญหานะครับเขียนแล้วมันแบบลายมือไม่เหมือนเดิมอ่ะพวกนี้ก็คือน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทเลยนะครับซึ่งตัวนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอด้วยเนาะมีอาการเวียนศีรษะด้วยนี่ก็เกี่ยวนะครับมันจะทำให้การทรงตัวเขาเรียกว่า coordination เนี่ยหรือการจับ
สิ่งของเล็กๆหรือว่าการใช้งานสิ่งของเล็กๆเนี่ยมีปัญหาพวกนี้ก็จะต้องไปพบแพทย์นะครับต่อมาข้อนี้คลาสสิกเลยข้อนี้คลาสสิกคือเขาบอกว่าถ้าใครมีข้อนี้ให้สงสัยแล้วต้องตรวจเพิ่มเลยนะครับถ้าไปเจอคุณหมอนะครับข้อนี้ถ้าใครเป็นนี่ก็ต้องรีบไปหาหมอละน้ำหนักลดครับน้ำหนักลดสัก5กิโล10กิโลโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักเขาไม่ได้ตั้งใจจะไดเอทคอนโทรลไม่ได้ตั้งใจจะ IF หรือว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีความตั้งใจในการลดน้ำหนักอย่างจริงจังเนี่ยแล้วอยู่ๆแล้วน้ำหนักมันหายไปพวกนี้ก็คือเราจะต้องรีบไปพบแพทย์ทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าใครมีสัก3ข้อโดยที่จะมีข้อ6ข้อ7นะข้อหลังๆเนี่ยต้องรีบไปหาหมอแล้วข้อแรกๆยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ข้อหลังๆข้อ6ข้อ7นะแนะนำเลยว่าถ้ามีการเขียนหนังสือไม่ได้เวียนศีรษะหรือว่าน้ำหนักลดเนี่ยนะครับควรจะต้องรีบไปหาหมอนี่คือกลุ่มอาการของคนที่มีภาวะเขาเรียกว่าเป็นความรุนแรงหรือถ้าทางภาษาอังกฤษเขาบอกว่า red flag ถ้าหมอตรวจเจออาการพวกนี้เขาจะต้องส่งเราไปตรวจมากขึ้นเช่นอาจจะ MRI หรืออาจจะเช็คที่มันละเอียดขึ้นนะครับดังนั้นใครที่มีอาการคอเคล็ดเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวสักพักก็หายคอตกหมอนเฉยๆพวกนี้ควรจะรีบไปเช็คเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปตรวจกับคุณหมอพวกนี้ก็จะช่วยได้ซึ่งจริงๆเนี่ยอาการพวกนี้นะครับปัญหามันจะเกิดจากตัวนี้นะปัญหามันจะเกิดกับตรงนี้ถ้าคอเคล็ดที่เกิดขึ้นปัญหามันจะเกิด7อาการนี้จากเส้นประสาทที่อยู่ข้างใต้ของตัวเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสไปนัลคอร์ดตรงเนี้ยถ้าเผื่อเส้นประสาทพวกนี้มันโดนบาดเจ็บหรือว่ามีการติดเชื้อพวกนี้อาจจะทำให้เกิดอาการอย่างที่เล่ามาได้รวมไปถึงในสมองเลยเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมีการติดเชื้อหรือมีอะไรบางอย่างที่ไปกระตุ้นเขาซึ่งก็จะมีหลักๆนะครับแล้วอาจจะเจอได้ก็คือเรื่องของ1การติดเชื้อมีไวรัสมีนู่นมีนี่เข้าไปนะครับแบคทีเรียเข้าไปหรือมีการติดเชื้อด้วยตัวเองเลยเพราะว่าร่างกายจะไม่แข็งแรงรวมไปถึงอันนี้อาจจะเคยได้ยินอยู่แล้วเรื่องของเนื้องอกนะครับเนื้องอกอาจจะเกิดขึ้นมาซึ่งจริงๆไม่ได้เกิดกับทุกคนไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นเนื้องอกที่ไขสันหลังและที่สมองนะครับน้อยมากแต่ว่ามันก็มีนะครับมันก็มีดังนั้นถ้าใครที่มีอาการพวกนี้เรื้อรังแล้วไม่หายสักทีแล้วมีอาการอยู่1ใน7เนี่ยสัก3ข้อขึ้นไปโดยเฉพาะข้อ6ถึงข้อ7แนะนำว่าต้องไปตรวจเพิ่มนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นเนื้องอกไม่ได้มีการติดเชื้ออาจจะมีเรื่องของภาวะระบบประสาทที่มันผิดปกติไปนะครับผิดปกติไปพวกนี้คือเราจะต้องตรวจเพิ่มทั้งนั้นเลยโอเคมั้ยครับดังนั้นถ้าท่านมีอาการ7ข้อนะผมไล่ใหม่นะ1มีไข้นะครับไข้สูงเลยตอนกลางคืนนะมีอาการปวดมีไข้มากขึ้นนะครับต้องเช็คแล้วนะครับ2มีอาการปวดที่ร้าวขึ้นศีรษะแล้วปวดหัวรุนแรงนะครับปวดมากกว่าทุกครั้งอย่างปกติเราปวดศีรษะแล้วก็ทานยานอนมันก็ดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีอาการปวดกับคอเคสด้วยอาการปวดรู้สึกมันทวีความรุนแรงขึ้นพวกนี้ก็ต้องรีบไปหาหมอนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีอาการอ่อนเพลียง่วงนอนบ่อยๆนะครับมีอาการปวดคออ่อนเพลียง่วงนอนนะครับทำให้เรามีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดนะครับเวียนศีรษะเขียนหนังสือไม่สวยเดินเซสุดท้ายน้ำหนักลดอย่างไม่ทราบสาเหตุนี่คือเกณฑ์ที่ถ้าเผื่อเรามีอาการพวกนี้แนะนำว่าไปตรวจนะครับไปตรวจกับคุณหมอเฉพาะทางเลยนะมันก็จะได้เร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเราเจอปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเรารีบรักษาเนี่ยโอกาสที่เราจะหายมันก็สูงแล้วก็โอกาสที่มันจะไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อเราก็ดีก็สูงขึ้นนะครับดังนั้นต้องรีบไปเช็คไม่ต้องเสียเวลาโอเคนะครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง TikTok นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ LINE นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง LINE Room นะครับโดยพิมพ์หาคำว่าบัณฑิตฟิสิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ